ถ้าเข้าสู่บทที่3แล้วนะคะของหนังสือริเนนสร้างธุรกิจ100ปีด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่นปรัชญาการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่นที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่องและยืนหยัดฝ่าทุกมรสุมได้ยาวนานดร.กฤตินีพงษ์ธนาเลิศเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งในบทที่3ก็จะกล่าวถึงกิ่งสนแรกนะคะเป็นกิ่งสนที่เกี่ยวกับกิ่งสนของพนักงานนะคะสมัยเรียนคณะบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยโกเบทุกเช้าฉันต้องเดินผ่านหอประชุมใหญ่ชื่ออิเดมิสึซาโซะเมมโมเรียลร็อกโคไดออดิทอเรียมฉันไม่เคยสนใจว่าหอประชุมนี้จะชื่ออะไรเห็นผ่านๆก็รู้สึกแค่ว่ามันช่างเป็นหอประชุมที่มีชื่อยาวจริงๆจนวันหนึ่งฉันเดินผ่านหน้าบอร์ดมหาวิทยาลัยและเห็นป้ายประกาศติดว่าขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเรื่องรีเนนของอิเดมิสึซาโซะและทุนนิยมในรูปแบบของญี่ปุ่นซึ่งพูดตามตรงว่าชื่อหัวข้อไม่ได้น่าดึงดูดนักเพราะฉันไม่รู้เลยว่าอิเดมิสึซาโซะเป็นใครฉันจึงพุ่งความสนใจไปที่ตัววิทยากรมากกว่าวิทยากรของการบรรยายนี้คืออาจารย์คากาโนะทาดาโอะปรมาจารย์ด้านการบริหารเพื่อนทุกคนต่างบอกว่าอาจารย์เก่งมากบรรยายสนุกและโด่งดังที่สุดในคณะพวกเราจะเห็นรถ Mercedes-Benz หรือ Toyota Crown เข้ามาจอดหน้าคณะอยู่บ่อยๆคงเป็นเหล่าผู้บริหารที่มาขอคำปรึกษาจากอาจารย์คากาโนะนั่นเองฉันยังไม่เคยได้เรียนกับอาจารย์จึงถือโอกาสสมัครเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ในวันที่3กุมภาพันธ์2010ฉันก็ได้รู้จักทุนนิยมแบบญี่ปุ่นแล้วก็ต้องทึ่งไปกับเรื่องราวและวิธีคิดของอิเดมิสึซาโซะผู้ก่อตั้งบริษัทน้ำมันหล่อลื่นอิเดมิสึหรือน้ำมันอพอลโลอันโด่งดังอาจารย์เริ่มเล่าถึงริเนนและ7สิ่งมหัศจรรย์ของบริษัทอิเดมิสึริเนนของบริษัทอิเดมิสึคือเคารพและเชื่อมั่นในคนหมายถึงการเชื่อมั่นในศักยภาพเห็นความสำคัญและรักบุคลากรบริษัทอิเดมิสึให้ความสำคัญอบรมและเลี้ยงดูพนักงานเป็นอย่างดีจนเกิดเป็น7สิ่งมหัศจรรย์ที่ทำให้บริษัทนี้แตกต่างจากบริษัททั่วไปข้อแรกไม่มีการไล่ออกบางบริษัทอาจตัดสินใจไล่พนักงานออกเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีแต่อิเดมิสึมองว่าพนักงานคือคนในครอบครัวถ้าครอบครัวอดอยากปากแห้งเราจะไล่สมาชิกออกจากบ้านหรือเปล่าคำตอบคือไม่ฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะพยายามหาเลี้ยงครอบครัวให้ทุกคนอยู่รอดและมีความเป็นอยู่ที่ดี 2. ไม่มีระบบเกษียณพนักงานจะทำงานถึงอายุเท่าไหร่ก็ได้อิเดมิสึไม่ได้มองว่ายิ่งพนักงานอายุมากประสิทธิภาพยิ่งลดลงและไม่ได้มองว่าพนักงานสูงอายุเป็นต้นทุนสูงลิ่วที่องค์กรต้องแบกรับพนักงานจะเป็นผู้เลือกเองว่าจะทำงานกับบริษัทไปจนถึงเมื่อไหร่ถ้าเห็นว่าตัวเองยังทำงานไหวก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นและทำงานอย่างมีคุณค่าโดยไม่ถูกระบบหรือกฎข้อบังคับบีบให้ออก 3. ไม่มีสหภาพแรงงานบริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีสหภาพแรงงานค่ะซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจากการร่วมกลุ่มของพนักงานเพื่อเจรจาต่อรองหากได้รับความไม่ยุติธรรมจากนายจ้างแต่บริษัทนี้ไม่มีสหภาพแรงงานเนื่องจากผู้บริหารและพนักงานรักและเคารพเชื่อมั่นในกันและกันจึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดตั้งสหภาพแรงงานแต่อย่างใด 4. ไม่มีการตอกบัตรเข้างานเนื่องจากอิเดมิสึเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวพนักงานการตอกบัตรจึงไม่ต่างอะไรกับการตั้งสมมติฐานบนความกลัวว่าพนักงานจะมาไม่ตรงเวลาซึ่งถือเป็นการไม่เคารพในตัวตนคนนั้นซึ่งไม่ใช่วิธีของอิเดมิสึ 5. ไม่ประกาศเงินเดือนอิเดมิสึไม่วัดคุณค่าของผลงานด้วยเงินเดือนและไม่สมควรวัดกันด้วยรายได้พนักงานของบริษัทนี้ตั้งใจทำงานเพื่อสร้างคุณค่าให้สังคมจนบางครั้งก็ลืมไปว่าตนได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ 6. รายได้ไม่ใช่ค่าแรงอิเดมิสึไม่ได้วัดผลงานของคนด้วยจำนวนเงินและเชื่อว่าเราก็ไม่ควรตกเป็นทาสของเงินมิฉะนั้นเราจะทำงานเพื่อเงินไม่ใช่เพื่องานหรือเพื่อผู้อื่นรายได้จึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นค่าแรงหากแต่เป็นสิ่งที่จุนเจือชีวิตพนักงานและครอบครัวให้พวกเขาสบายใจว่าจะยังใช้ชีวิตที่มั่นคงและสนุกกับงานตรงหน้าต่อไปได้ 7. พนักงานไม่รับค่าล่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลประกาศบังคับให้บริษัทต้องจ่ายค่าล่วงเวลาแก่พนักงานพนักงานอิเดมิสึทุกคนจึงหอบงานกลับไปทำต่อที่บ้านพวกเขาบอกว่าเราไม่ได้ทำงานเพราะหวังค่าโอทีเรามีเงินใช้จ่ายมากพอแล้วแต่แค่อยากทำงานให้เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น
ฉันนั่งตัวชาฟังการบรรยายจนจบเรื่องราวของบริษัทนี้ช่างแตกต่างจากบริษัทอื่นที่ฉันเคยสัมผัสมาจริงๆฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีบริษัทที่เคารพและใส่ใจพนักงานมากขนาดนี้คราวนี้เรามาฟังพนักงานของบริษัทต้นไผ่กันนะคะฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่ทำงานในบริษัทการเงินเงินเดือนของเขาสูงกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน 2-3 เท่าแต่เขามักจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีความสุขกับการทำงานเลยไม่รู้สึกว่าตัวเองสร้างคุณค่าอะไรคนที่เข้ามาทำงานพร้อมๆกันแต่ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีก็ค่อยๆโดนบีบให้ออกและบริษัทก็รับพนักงานเก่งๆหน้าใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกคนจึงรู้สึกกดดันที่ต้องสร้างผลงานอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งเพื่อนฉันเริ่มเห็นว่าสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทดูไม่มั่นคงนักพอเอาเรื่องนี้ไปคุยกับรุ่นพี่รุ่นพี่เองก็บอกว่ารู้เหมือนกันว่าสถานการณ์บริษัทเริ่มไม่ค่อยดีแต่ไม่รู้จะล้มเมื่อไหร่รุ่นพี่บอกว่าเหมือนเราเห็นเรือที่กำลังจะล่มเราต้องรีบคว้าเอาของมีค่าติดมือมาให้ได้มากที่สุดก่อนจะสละเรือสีหน้าของเพื่อนฉันในวันนั้นดูหม่นหมองมากสถานการณ์ที่เขาต้องเผชิญดูเลวร้ายสุดๆไม่มีใครคิดจะช่วยบริษัทแต่ก็อาจเป็นเพราะบริษัทเองก็ไม่ได้คิดจะช่วยพวกเขาแต่แรกตัวอย่างข้างต้นอาจเป็นบริษัทต้นไผ่ที่สุดโต่งจนเกินไปแต่จุดร่วมของการดูแลพนักงานแบบต้นไผ่ก็คือการมองพนักงานเป็นต้นทุนและต้องรีดผลตอบแทนให้คุ้มค่าที่สุดในช่วงเศรษฐกิจหรือผลประกอบการทางธุรกิจดีบริษัทต้นไผ่จะดูแลและให้สวัสดิการพนักงานอย่างดีบางบริษัทอาจสร้างแรงจูงใจและอัดฉีดผลตอบแทนเต็มที่แน่นอนนะพวกเขาคาดหวังว่าจะใช้พนักงานให้คุ้มค่ากับที่ลงทุนไปใครทำผลงานไม่ดีก็อาจถูกกดดันให้ลาออกเพราะผู้ประกอบการต้นไผ่เชื่อว่าผลตอบแทนและสวัสดิการจะเป็นแรงจูงใจหลักที่ดึงดูดพนักงานใหม่เข้ามาได้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยสถานการณ์ก็จะยิ่งย่ำแย่บริษัทต้นไผ่จะเริ่มมองค่าแรงพนักงานเป็นต้นทุนมหาศาลทันทีตอนแรกพวกเขาเริ่มจากการปลดลูกจ้างชั่วคราวหรือผู้บริหารระดับกลางออกก่อนหรือไม่ก็หยิบยื่นข้อเสนอให้พนักงานลาออกเองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตลอดจนค่าแรงถูกมองเป็นต้นทุนที่ต้องลดทอนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พนักงานส่วนใหญ่ในบริษัทต้นไผ่จึงดูเหมือนจะกระตือรือร้นเสมอแต่ลึกๆกลับทำงานด้วยความเครียดมีการแข่งขันและชิงดีชิงเด่นตลอดเวลาสุดท้ายพนักงานก็ไม่สามารถทนอยู่ได้ในองค์กรลักษณะนี้ได้นานและในกรณีที่บริษัทต้นไผ่ไม่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมหรือดูแลพนักงานให้ดีพนักงานก็จะทำงานไปวันๆคนที่มีความสามารถก็จะมองหาบริษัทอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าองค์กรเช่นนี้จึงมีแต่คนที่รักสบายและไม่ได้มีความกระตือรือร้นหรือทุ่มเทเพื่อลูกค้ามาดูพนักงานของบริษัทต้นสนค่ะในทางตรงกันข้ามกับบริษัทต้นไผ่บริษัทต้นสนไม่ได้มองว่าพนักงานเป็นต้นทุนหลายบริษัทเห็นว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดแต่ไม่ว่าจะเป็นมุมมองแบบใดบริษัทต้นสนเห็นพนักงานเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องดูแลเป็นอย่างดีและไม่ทอดทิ้งพนักงานของบริษัทต้นสนจึงรักองค์กรเนื่องจากองค์กรคอยดูแลและสนับสนุนค้ำจุนพวกเขาพนักงานจึงจงรักภักดีต่อองค์กรและภูมิใจในหน้าที่การงานเพราะรู้ว่าองค์กรและตัวเองกำลังสร้างประโยชน์เพื่อผู้อื่นพวกเขาจะทำงานด้วยความกระตือรือร้นความกระตือรือร้นนี้ไม่ได้มาจากความหวาดกลัวหรือความกดดันแต่มาจากความตั้งใจที่จะทำเพื่อผู้อื่นขณะเดียวกันพนักงานจะร่วมแรงร่วมใจและสามัคคีกันเพราะทุกคนเข้าใจในริเนนและคุณค่าที่บริษัทกำลังสร้างให้สังคมโดยรวมซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในองค์กรและเนื่องจากตัวเลขผลประกอบการไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดพนักงานจึงไม่ต้องแข่งแย่งหรือแข่งขันกันทำผลงานบริษัทต้นสนมองพนักงานคือคนในครอบครัว7สิ่งมหัศจรรย์ของบริษัทอิเดมิสึนั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยหากบริษัทไม่ได้มองพนักงานในฐานะมนุษย์คนหนึ่งและเคารพและให้เกียรติพวกเขาอย่างแท้จริงอ่านถึงตรงนี้คุณอาจจะกำลังถิงในใจว่าคนญี่ปุ่นรักองค์กรจึงยอมเสียสละเพื่อองค์กรได้แต่ฉันอยากขอให้คุณลองดูวิธีการที่อิเดมิสึเคารพและดูแลพนักงานต่ออีกสักนิดเ
เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดพนักงานจึงทุ่มเททำเพื่อบริษัทขนาดนี้หลังสงครามโลกครั้งที่2บริษัทน้ำมันถูกห้ามไม่ให้ผลิตหรือนำเข้าน้ำมันเนื่องจากอเมริกาเกรงว่าญี่ปุ่นจะก่อสงครามอีกตอนนั้นอิเดมิสึมีพนักงานที่ยังตกค้างอยู่ต่างประเทศกว่า800คนพวกเขากลับประเทศไม่ได้หรือหากกลับมาได้ก็ไม่มีงานให้ทำแต่ประธานอิเดมิสึจะยังคงจ่ายเงินเดือนให้พนักงานอย่างต่อเนื่องแม้ว่าบริษัทจะไม่มีรายได้เข้ามาเลยก็ตามยิ่งไปกว่านั้นไม่มีการไล่พนักงานออกแม้แต่คนเดียวเพราะพนักงานคือคนในครอบครัวอิเดมิสึพยายามหารายได้ทุกวิถีทางมาจ่ายค่าแรงพนักงานเช่นลองจำหน่ายวิทยุโชยุน้ำส้มสายชูหรือแม้แต่ไข่ไก่สุดท้ายรายได้ก็ยังไม่พอประธานอิเดมิสึจึงขายทรัพย์สินบางส่วนที่มีตลอดจนบากหน้าไปกู้เงินจากธนาคารเพื่อนำเงินมาจ่ายค่าแรงพนักงานประธานอิเดมิสึกล่าวว่าพนักงานก็คือคนในครอบครัวถ้าครอบครัวลำบากเราจะไล่เขาออกจากบ้านหรือฉะนั้นไม่ว่าเกิดวิกฤตใดเขาจะมุ่งมั่นปกป้องและดูแลพนักงานอย่างสุดชีวิตความทุ่มเทของเขาทำให้พนักงานซาบซึ้งและประทับใจเป็นอย่างยิ่งวันหนึ่งมีคำสั่งจากทหารให้บริษัททำความสะอาดแทงน้ำมันเพื่อนำน้ำมันที่เหลือมาใช้งานดังกล่าวเป็นงานที่อันตรายมากเนื่องจากในแทงก็มีสารพิษและก๊าซที่อาจทำให้เกิดระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่พนักงานทุกคนต่างยินดีทำเพื่อบริษัททุกคนรู้ว่านี่จะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้อิเดมิสึพวกเขายอมถอดเสื้อผ้าและถือถังเข้าไปตักน้ำมันที่เหลือแล้วนำมาแปรรูปเพื่อขายต่อสุดท้ายภายในเวลา1ปีครึ่งบริษัทอิเดมิสึก็มีน้ำมันกว่า 20,000 กิโลลิตรนั่นทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรเห็นศักยภาพและยอมให้บริษัทญี่ปุ่นอย่างอิเดมิสึกลับมาทำธุรกิจน้ำมันอีกครั้งในที่สุดนอกจากบริษัทต้นสนยังให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นคนในครอบครัวแล้วก็ยังเคารพและไว้ใจพนักงาน1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของบริษัทอิเดมิสึคือไม่มีการตอกบัตรเข้างานประธานอิเดมิสึพยายามออกกฎระเบียบให้น้อยที่สุดเพื่อให้อิสระแก่พนักงานในบริษัทแทบไม่มีการกำหนดบทลงโทษหากใครทำผิดพลาดก็ยอมรับและให้ถือเป็นบทเรียนเพราะประธานอิเดมิสึยอมรับว่าตัวเขาเองก็เคยตัดสินใจหรือทำอะไรผิดพลาดเหมือนกันสิ่งสำคัญคือต้องมองพนักงานในฐานะที่เป็นมนุษย์และเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันการจะบริหารเช่นนี้ได้ต้องอาศัยการปลูกฝังให้พนักงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเห็นเป้าหมายร่วมกันนั่นคือสร้างประโยชน์เพื่อสังคมหรือเพื่อประเทศชาติเช่นชี้ให้เห็นว่าน้ำมันจะช่วยหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมอื่นๆในญี่ปุ่นได้ยังไงพนักงานจึงจะเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานสิ่งที่ประธานอิเดมิสึทำจึงไม่ใช่การกระตุ้นพนักงานด้วยแรงจูงใจภายนอกผ่านการให้เงินหรือค่าตอบแทนแต่เป็นการสร้างแรงจูงใจจากภายในกล่าวคือความรู้สึกสนุกท้าทายหรือการมองเห็นว่าตนเองทำประโยชน์ต่อผู้อื่นการสร้างแรงจูงใจภายในนี้จะไม่ประสบผลสำเร็จในระยะยาวเลยหากบริษัทไม่มีริเนนที่ชัดเจนในหนังสือเรื่องนิปปงจินนิคาเอระจงกลับมาเป็นคนญี่ปุ่นอิเดมิสึซาโซกล่าวว่าหากบริษัทมองแต่กำไรพนักงานก็จะไม่เห็นว่าบริษัทนั้นมีอยู่เพื่ออะไรเราจึงต้องชี้ให้เห็นว่าเรากำลังทำเพื่อประเทศชาติและมวลมนุษย์อยู่มันจึงเป็นการตั้งเป้าหมายร่วมกันตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานพร้อมทุ่มเทเพื่อองค์กรและพวกเขารู้ว่าผู้นำไม่ได้ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนตนแต่ทุ่มเทเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงและอะไรคือความสุขของพนักงานจากกรณีของบริษัท Ina Food Industry บริษัทมุ่งสร้างความสุขให้แก่พนักงานด้วยการปรับสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีและสวยงามตลอดจนให้สวัสดิการและดูแลสุขภาพความเป็นอยู่อย่างดีนอกจากการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการสร้างที่ทำงานให้เป็นสถานที่แห่งความสุขสำหรับพนักงานคือการสร้างความสุขภายในใจของพนักงานประธานโอยามะคาซูฮิโร่แห่งบริษัทนิฮงริคะงากุโคเกียวเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างความสุขภายในให้แก่พนักงานบริษัทนิฮงริคะงักคุโคเกียวเป็นบริษัทที่ทำช็อคสำหรับเขียนกระดานโดยผลิตช็อคไร้ฝุ่นที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งประธานโอยามะกล่าวว่าผมเคยถามเด็กๆที่ผ่านมาทัศนศึกษาที่โรงงานว่าการทำงานคืออะไรเด็กๆตอบผมว่าคือการไปที่บริษัทแล้วก็ได้เงินตอบแทนกลับมาผู้ใหญ่คงสอนเด็กๆมาแบบนี้สินะครับ
แต่สำหรับตัวผมแล้วการทำงานคือการได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและการเป็นที่ต้องการของคนอื่นครับโอยามะได้รับบทเรียนเรื่องความหมายของการทำงานนี้จากเด็กผู้หญิง2คนเมื่อเกือบ30ปีก่อนวันหนึ่งคุณครูโรงเรียนสอนผู้ทุพพลภาพในละแวกนั้นมาติดต่อขอให้นักเรียนของเธอมาฝึกงานที่โรงงานช็อคแห่งนี้ตอนแรกประธานโอยามะปฏิเสธเนื่องจากเกรงว่างานในโรงงานจะยากเกินไปสำหรับเด็กๆแต่คุณครูไม่ยอมแพ้และเดินทางมาเจรจากับบริษัทถึง3ครั้งเพราะเธอเห็นว่าการทำช็อคไม่น่าจะมีขั้นตอนการทำที่ยุ่งยากจนเกินความสามารถของเด็กพิเศษในที่สุดโอยามะตัดสินใจรับเด็กมาทดลองฝึกงานก่อนแค่2สัปดาห์โรงเรียนจึงส่งนักเรียนมา2คนเป็นเด็กผู้หญิงอายุ15ปีและ17ปีโอยามะพบว่าเด็กหญิง2คนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานี้มีสมาธิจดจ่อและตั้งอกตั้งใจทำงานมากจนพวกเธอไม่ได้ยินเสียงกริ่งพักกลางวันด้วยซ้ำเมื่อเด็ก2คนฝึกงานจนครบกำหนดพนักงานคนอื่นต่างมาขอให้ประธานโอยามะรับเด็ก2คนนี้เป็นพนักงานประจำโดยสัญญาว่าพวกเขาจะช่วยดูแลเด็กๆเองตอนนั้นโอยามะจึงรับเด็ก2คนนี้เข้ามาทำงานเพียงเพราะสงสารและทนเสียงอ้อนวอนจากพนักงานทั้งบริษัทไม่ไหวสิ่งหนึ่งที่เขาแปลกใจคือเด็กทั้ง2คนต้องเดินทางมาไกลพวกเขาต้องนั่งรถประจำทางต่อด้วยรถไฟและเดินเท้าเข้ามาที่โรงงานเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรแต่เด็กทั้ง2ไม่เคยลาหยุดสักครั้งแม้ว่าจะมีบางครั้งที่เด็กๆทำงานผิดพลาดหรือโดนดุจนร้องไห้แต่วันถัดมาเด็กๆ ก็ยังแบกเป้เดินมาทำงานอย่างไม่ย่อท้อโอยามะไม่เข้าใจว่าทำไมเด็ก2คนนี้ถึงต้องมาทำงานเพราะในญี่ปุ่นมีสถานรับเลี้ยงเด็กกลุ่มนี้เด็กๆจะได้ทำกิจกรรมได้เล่นเกมได้เจอเพื่อนคนอื่นซึ่งมันน่าจะมีความสุขมากกว่าการทำงานนี้ทุกวันเขาเก็บคำถามนี้ไว้ในใจมาตลอดจนวันหนึ่งที่โอยามะไปงานศพและได้นั่งติดกับพระรูปหนึ่งเขาเล่าให้พระรูปนั้นฟังว่าผมไม่เข้าใจเด็กเหล่านี้จะได้อยู่สบายๆในสถานรับเลี้ยงมันน่าสนุกและมีความสุขกว่าการนั่งรถไฟแน่นๆมาทำงานแบบนี้ทุกวันพระรูปนั้นจึงอธิบายว่ามนุษย์จะรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างยิ่งเมื่อเกิดสิ่งต่อไปนี้ได้แก่ได้รับความรักจากผู้อื่นได้รับคำชมจากผู้อื่นรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์ต่อผู้อื่นและรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่ต้องการของผู้อื่นซึ่งทุกสิ่งที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่เด็กๆได้จากการทำงานที่บริษัทของคุณวินาทีนั้นโอยามะถึงเข้าใจการอยู่ดีกินดีหรือได้เล่นสนุกนั้นอาจเป็นความสุขเล็กๆสำหรับเด็กๆแต่หลังจากมาทำงานที่โรงงานแห่งนี้พวกเขาได้ค้นพบความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือการได้รับความรักและรู้สึกว่าตัวเองมีค่าทุกๆครั้งที่พี่ๆในโรงงานขอช่วยบดช็อคบ้างผสมสีบ้างหรือยกของบ้างเด็ก2คนนี้ก็จะรู้สึกมีความสุขเพราะรู้สึกว่าตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ต้องการของผู้อื่นเมื่อคิดได้ดังนี้โอยามะจึงเริ่มให้เด็กๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้นเช่นเมื่อมีการประชุมเกี่ยวกับสินค้าใหม่บางครั้งเขาจะเรียกเด็กๆ เข้ามาในห้องประชุมแล้วถามความเห็นทุกวันหลังเลิกงานโอยามะจะกล่าวขอบคุณพนักงานทุกคนแม้คำว่าวันนี้ขอบคุณมากนะอาจเป็นคำพูดธรรมดาธรรมดาสำหรับคนทั่วไปหรือถ้าได้ยินทุกวันก็คงรู้สึกเฉยๆแต่โอยามะรู้ดีว่าประโยคสั้นๆนี้มีความหมายกับเด็กๆมากแค่ไหนแน่นอนว่าพวกเขายิ้มรับด้วยท่าทางดีอกดีใจทุกครั้งผมเข้าใจแล้วว่าบริษัทต้องเป็นสถานที่ที่สร้างกำไรในขณะเดียวกันก็ต้องทำให้พนักงานทุกคนมีความสุขด้วยจากนั้นโอยามะก็รับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเข้าทำงานที่บริษัททุกปีเขาและพนักงานคนอื่นๆพยายามปรับกระบวนการผลิตให้เรียบง่ายเพื่อให้เด็กๆเหล่านี้เข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งได้ปัจจุบันบริษัทนิฮงริคะงะคุโกเคียวมีพนักงานทั้งหมด73คนโดยมีพนักงานที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาถึง53คนส่วนเด็กหญิง2คนนั้นก็ทำงานที่นี่จนอายุ68และ65ปีทั้งโอยามะและพนักงานคนอื่นได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าความสุขจากการทำงานจากเด็กๆ เหล่านี้ผู้บริหารต้นสนพยายามสร้างความสุขทั้งภายในและภายนอกให้แก่พนักงานสำหรับความสุขภายในนั้นผู้บริหารมักเน้นย้ำให้พนักงานเห็นเสมอว่าสินค้าหรือบริการที่บริษัทกำลังทำอยู่จะเป็นประโยชน์หรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่นได้ยังไงบริษัทต้นสนอีกแห่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างความสุขภายในคือร้านขนมอองรีชาปองทีแยคนญี่ปุ่นเรียกย่อๆว่าอองรี
หนึ่งในร้านขนมที่ฉันแวะทุกครั้งที่มีโอกาสไปญี่ปุ่นเพราะรสชาติอร่อยเหลือเกินมีทั้งเค้กสดและขนมอบอย่างฟินองซีเยขนมอบฝรั่งเศสทรงสี่เหลี่ยมที่เป็นสินค้าขายดีของทางร้านในปี2012 Guinness Book ได้บันทึกว่าร้านอองรีเป็นร้านขายขนมฟินองซีเยได้มากที่สุดในโลกประมาณปีละ24ล้านชิ้นวันหนึ่งฉันได้มีโอกาสคุยกับเชฟโสรสไตรตียะประเสริฐเชฟไทยที่เคยฝึกงานที่ร้านแห่งนี้เชฟเล่าว่าร้านอองรีต่างจากร้านอื่นตั้งแต่วิธีการผลิตร้านขนมแห่งนี้มุ่งทำขนมที่สดใหม่จากวัตถุดิบคุณภาพดีที่สุดอย่างสตรอเบอรี่ที่ใช้แต่งหน้าเค้กร้านขนมบางร้านไม่ล้างและจะนำไปแต่งหน้าเค้กเลยเพราะหากสตรอเบอรี่โดนน้ำจะเปลี่ยนสีและเสียเร็วแต่ร้านอองรีจะล้างผลไม้ให้สะอาดก่อนเสมอแทนที่จะทำเค้กทีละมากๆก็ทำทีละน้อยๆโดยเพิ่มปริมาณความถี่ในการผลิตแบบวันต่อวันเรื่องนี้หากไม่ได้ยินเชฟโสรสเล่าให้ฟังลูกค้าอย่างฉันคงไม่รู้เบื้องหลังความอร่อยของขนมร้านนี้นาโอคุนิอาริตะเป็นผู้สืบทอดกิจการของคุณพ่อและเป็นทายาทรุ่นที่2ของร้านขนมแห่งนี้เขามุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์สุดประทับใจให้ลูกค้าโดยเริ่มจากการสร้างความสุขให้กับพนักงานก่อนอาริตะเรียกห้องครัวทำขนมว่าสตูดิโอเชฟทุกคนจึงเสมือนเป็นศิลปินที่บรรจงอบขนมและตกแต่งให้ขนมกับเค้กออกมาสวยที่สุดอาริตะสนับสนุนให้มีการเปิดเพลงในสตูดิโอด้วยเพื่อให้ศิลปินของเขาทำงานอย่างสุนทรีมากที่สุดอาริตะจะสอนเชฟทุกคนว่าจงผสมความใส่ใจลงไปในขนมเพื่อส่งมอบให้กับคนสำคัญของเราจงจินตนาการใบหน้าที่ยิ้มแย้มมีความสุขของลูกค้าขนมของเราจะเป็นตัวกลางในการสร้างประสบการณ์แก่พวกเขาเมื่อเปรียบเทียบกับร้านขนมเจ้าอื่นอองรีชปองเตียมีขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างไปเชฟร้านอื่นจะถูกกำหนดหน้าที่ประจำคนอบทำหน้าที่อบคนแต่งหน้าเค้กก็รับผิดชอบแค่แต่งหน้าเค้กวิธีแบ่งงานกันทำเช่นนี้จะทำให้เชฟแต่ละคนเชี่ยวชาญในทักษะนั้นๆและขนมได้เร็วทั้งที่รู้เช่นนั้นแต่อาริตะกลับเลือกใช้วิธีที่ประสิทธิภาพต่ำกว่าแทนที่จะแบ่งงานกันทำตามหน้าที่เชฟแต่ละคนของร้านจะรับผิดชอบขนมคนละชนิดโดยจะเริ่มทำขนมที่ตนรับผิดชอบทุกขั้นตอนด้วยตัวเองตั้งแต่ร่อนแป้งอบเค้กไปจนถึงแต่งหน้าเค้กวิธีการผลิตเช่นนี้อาจใช้เวลานานกว่าแต่เชฟทุกคนตั้งใจทำขนมเต็มที่พวกเขามีความสุขกับการได้สร้างสรรค์ขนมแต่ละชิ้นตั้งแต่ต้นจนจบด้วยมือของพวกเขาเองที่น่าแปลกคือวิธีที่ดูเหมือนประสิทธิภาพต่ำกว่ากลับได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในระยะยาวเมื่อเชฟคุ้นชินกับการทำขนมชิ้นนั้นขนมกลับออกมาสวยกว่าเกิดความผิดพลาดน้อยกว่าและทำงานได้เร็วขึ้นอาริตะสามารถสร้างความสุขให้กับพนักงานจนทำให้ร้านอองรีชปองเตียเรื่องชื่อเรื่องความอร่อยและความใส่ใจหากจะพูดถึงการสร้างความสุขจากภายนอกอาริตะพยายามสร้างสถานที่ให้เชฟทุกคนทำงานได้สะดวกที่สุดเขาใส่ใจในรายละเอียดแม้แต่การเรียกชื่อสถานที่ทำงานว่าสตูดิโอแทนห้องครัวขณะเดียวกันก็หมั่นสร้างความสุขภายในให้กับพนักงานด้วยการชี้ให้เห็นความสำคัญของขนมและปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้เชฟทุกคนรู้สึกภูมิใจกับขนมที่ตัวเองทำทั้งโอยามะแห่งบริษัทผลิตช็อกและอาริตะแห่งร้านขนมเป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการต้นสนที่สามารถปรับสถานที่ทำงานให้สร้างความสุขแก่พนักงานได้โอยามะปรับทัศนคติพนักงานให้เห็นความสุขจากการทำงานส่วนอาริตะก็สร้างกระบวนการทำงานให้พนักงานมีความสุขและข้อสุดท้ายที่บริษัทต้นสนทำต่อพนักงานคือการขอบคุณพนักงานเมื่อบริษัทค้าส่งและค้าปลีกขนมขบเคี้ยวที่มีชื่อโยชิยะต้องการประหยัดต้นทุนทุกชนิดทางผู้บริหารจึงออกนโยบายกลยุทธ์1เยนกล่าวคือแม้จะประหยัดได้อีกแค่1เยนก็ต้องประหยัดตัวอย่างเช่นพนักงานบริษัทโยชิยะต้องติดชื่อบนปากกาลูกลื่นของตัวเองหากใครต้องการเบิกปากกาด้ามใหม่จะต้องนำปากกาด้ามเก่าไปให้พนักงานคนอื่นดูและเซ็นชื่อกำกับว่าหมึกหมดแล้วจริงๆหรือกล่องขนมที่บริษัทขนมส่งมาจะไม่ถูกทำลายแต่จะถูกนำไปใช้ส่งขนมให้ร้านสาขาหรือร้านค้าปลีกเจ้าอื่นต่อไปซึ่งเป็นการช่วยบริษัทประหยัดค่ากล่องไปได้โขคุณคิดว่าบริษัทแบบนี้น่าทำงานด้วยไหมพนักงานที่ทำงานบริษัทนี้จะรู้สึกเครียดและอึดอัดหรือเปล่าร้านขนมโยชิยะมีสาขาในเขตคันไซกว่า100แห่งและสามารถทำกำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ถึง5เท่า
ส่วนหนึ่งที่ร้านนี้ประสบความสำเร็จเนื่องจากนโยบายลดต้นทุนข้างต้นแต่สิ่งที่สำคัญกว่าและเป็นตัวผลักดันให้บริษัทนี้ทำกำไรได้ดีกว่าเจ้าอื่นคือพลังของการขอบคุณทาเคชิคามิโยชิและฮิเดจิคามิโยชิสองพี่น้องผู้สร้างธุรกิจนี้ขึ้นมามีวิธีทำให้พนักงานมีแรงบันดาลใจในการทำงานแม้ทั้งคู่จะกวดขันเรื่องการประหยัดต้นทุนแต่หากเป็นเรื่องการตอบแทนพนักงานทั้งคู่ยินดีให้อย่างเต็มที่ในระดับที่บริษัทใหญ่ๆอาจยังไม่กล้าทำด้วยซ้ำในแต่ละปีบริษัทโยชิยะใช้เงินถึง70ล้านเยนในการมอบรางวัลให้แก่พนักงานทาเคชิกล่าวว่าเราให้โดยไม่ได้คาดหวังว่าพนักงานจะต้องตอบแทนแต่เราให้เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับสิ่งที่พวกเขาทำการตอบแทนของสองพี่น้องนี้ก็อย่างเช่นจัดให้แต่ละสาขาแข่งขันเป่ายิงฉุบทุกเดือนใครชนะก็จะได้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างโทรทัศน์หม้อหุงข้าวเครื่องดูดฝุ่นจัดให้มีการจับสลากชิงรางวัลทองคำแท่งและถ้าเดือนไหนที่ทำยอดขายได้ดีบริษัทก็จะแจกคูปองซื้อสินค้าที่ยูนิโคลมูลค่า 10,000 เยนนอกจากนี้พนักงานที่มีลูกสามารถเบิกเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนในแต่ละเดือนได้มีการพาพนักงานไปเที่ยวทั้งในและต่างประเทศบางครั้งบริษัทก็แสดงความขอบคุณไปถึงครอบครัวพนักงานโดยให้พนักงานนำบัตรกำนันของห้างร้านต่างๆไปขอบคุณภรรยาที่ช่วยดูแลพนักงานของบริษัทเป็นอย่างดีส่วนพนักงานคนไหนทำผลงานได้ดีบริษัทก็มีโบนัสให้มูลค่า34ล้านเยนโบนัสให้พนักงานชั่วคราวดีเด่นก็มีมูลค่าถึง10ล้านเยนดูเผินๆอาจเหมือนเป็นการจูงใจพนักงานด้วยเงินแต่ทุกครั้งที่พี่น้องคามิโยชิมอบโบนัสให้พนักงานทั้งคู่จะพูดว่าโบนัสที่ให้ไม่ใช่เพื่อให้คุณพยายามยิ่งขึ้นไปเดี๋ยวการทำงานจะกลายเป็นภาระและกดดันแต่สินน้ำใจนี้เป็นสิ่งที่แทนคำขอบคุณต่อสิ่งที่คุณได้ทุ่มเททำเพื่อบริษัททาเคชิอธิบายว่าตนต้องการแบ่งปันผลประกอบการด้วยความเป็นธรรมกำไรครึ่งหนึ่งต้องจ่ายภาษีส่วนที่เหลือเขาจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งดึงมาเป็นค่าตอบแทนพนักงานซึ่งตัวเลขนี้มีมูลค่า70ล้านเยน70ล้านเยนเป็นตัวเลขที่สูงมากคนญี่ปุ่นเองก็แปลกใจว่าเหตุใดทาเคชิจึงใจกว้างและปันผลตอบแทนให้พนักงานมากขนาดนี้เงินที่เราได้มาก็เป็นสิ่งที่พนักงานช่วยกันหามาได้อยู่ที่วิธีคิดเงินเดือนจะเป็นของบริษัทหรือเป็นของพนักงานทาเคชิกล่าวตั้งแต่ดำเนินธุรกิจมากว่า50ปีสองพี่น้องคามิโยชิไม่เคยปลดพนักงานออกและไม่เคยลดเงินเดือนพนักงานเลยสักครั้งแต่ธุรกิจก็ยังไปด้วยดีเรื่อยมานอกจากนี้พวกเขายังวางธรรมเนียมในการประชุมผู้บริหารทุกครั้งโดยก่อนเริ่มประชุมทุกคนต้องลุกขึ้นยืนและพูดพร้อมกันว่าขอให้พนักงานทุกคนมีความสุขและเราจะทำเพื่อความสุขของทุกคนเมื่อธุรกิจไปได้ดีผู้บริหารอาจเผลอคิดว่าเป็นฝีมือตนเองหรือโชคชะตาเข้าข้างจนบางครั้งก็หลงลืมพนักงานที่ร่วมกันบากบั่นฝ่าฟันวิกฤตต่างๆมาด้วยกันแต่จากกรณีของร้านขนมโยชิยะจะเห็นได้ว่าผู้บริหารไม่เคยลืมบุญคุณของลูกน้องและรู้สึกขอบคุณพนักงานอยู่เสมอการทำธุรกิจด้วยความรู้สึกขอบคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอบคุณพนักงานอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โยชิยะมีผลประกอบการดีกว่าบริษัทอื่นๆในวงการเดียวกันเมื่อตอบแทนพนักงานในระดับที่พวกเขาพึงพอใจพนักงานจึงให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของบริษัทเช่นเมื่อบริษัทรณรงค์ให้พนักงานช่วยเสนอแนวคิดลดค่าใช้จ่ายต่างๆพนักงานโยชิยะต่างก็กระตือรือร้นที่จะเสนอไอเดียและร่วมมือร่วมใจกันระดมความคิดอย่างสุดความสามารถสิ่งที่ต้องระวังคือผู้ประกอบการหลายคนอาจมองว่าตัวเองได้ให้พนักงานอย่างเต็มที่แล้วแต่ลูกน้องกลับยังไม่ทุ่มเทเพื่อบริษัทและหวังผลตอบแทนอยู่เรื่อยๆในกรณีนี้เราต้องกลับไปทบทวนเจตนาของการให้ผลตอบแทนว่าเราให้ด้วยความรู้สึกขอบคุณพนักงานอย่างแท้จริงหรือให้ด้วยความคาดหวังให้พนักงานทุ่มเทเพื่อเราต่อไปประธานบริษัทโยชิยะจะกล่าวย้ำกับลูกน้องเสมอว่าเราให้เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับผลงานที่ผ่านมาไม่ได้คาดหวังหรือกดดันให้พนักงานต้องทำดียิ่งขึ้นเมื่อพนักงานสัมผัสได้ว่าผู้บริหารให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ยิ่งซาบซึ้งคล้ายความรักของพ่อแม่ที่ให้ลูกโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนในกรณีของบริษัทโยชิยะนั้นการแสดงความขอบคุณหรือการตอบแทนพนักงานอาจดูเน้นไปในเรื่องของเงินทองแต่จริงๆแล้วบริษัทหรือผู้ประกอบการสามารถแสดงความรู้สึกขอบคุณแก่พนักงานได้หลายรูปแบบเช่น
การแสดงความห่วงใยการชื่นชมการให้การยอมรับการวางระบบหรือจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้พนักงานทำงานง่ายขึ้นฉะนั้นการให้จะแสดงออกมาในรูปแบบใดก็ได้ตราบใดที่ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารรู้สึกขอบคุณพนักงานและอยากตอบแทนพวกเขาจากใจจริงมาดู9คำถามที่ผู้บริหารมูจิต้องหมั่นถามตัวเองค่ะมูจิเป็นบริษัทที่ไม่มีอะไรเลยเหรอครับมาซาอากิคานายอดีตประธานบริษัทเรียวอินเคกะกุผู้บริหารแบรนด์มูจิเอ่ยขึ้นมาระหว่างพูดคุยกับฉันในห้องประชุมเล็กๆมูจิไม่มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการผลิตสินค้ามีแค่ดีไซเนอร์ผู้ออกแบบสินค้ามูจิไม่มีโรงงานเป็นของตัวเองต้องจ้างซัพพลายเออร์ผลิตมูจิไม่มีที่ดินร้านเป็นของตัวเองต้องเช่าของคนอื่นสิ่งที่มูจิมีแค่พนักงานเท่านั้นและนี่คือสมบัติอลัมค่าของมูจิมีแค่พนักงานเท่านั้นที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับบริษัทได้มูจิจึงมีดัชนีวัดความสำคัญ Key Performance Indicator หรือ KPIด้านพนักงานอันเรียบง่ายที่ผู้บริหารมูจิต้องคำนึงถึงเสมอได้แก่ด้านที่1บริษัทที่เห็นอกเห็นใจกันข้อ1พนักงานจิตใจดีไหมข้อ2พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ไหมข้อ3ธุรกิจมีกำไรเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงตัวเองไหมด้านที่2พลังของพนักงานพนักงานยังรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานที่มูจิไหมพนักงานเคารพซึ่งกันและกันไหมพนักงานมีทักษะการทำงานเพียงพอไหมด้านที่3ค่าตอบแทนที่น่าอวดคนอื่นพนักงานรู้สึกสบายใจที่ทำงานที่นี่ไหมงานมีความท้าทายพอไหมเงินเดือนเป็นที่น่าพึงพอใจไหมคำถามเหล่านี้อาจเป็นการวัดด้วยตัวเลขไม่ได้แต่ประธานบริษัทจะให้หัวหน้าแผนกต่างๆลองประเมินคะแนนแผนกของตัวเองดูว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่แม้ KPI นี้จะไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขหรือใช้ในการประเมินด้านบุคลากรได้แต่อย่างน้อยก็ทำให้ผู้บริหารมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่าแผนกของตนบกพร่องด้านใดทำให้ผู้บริหารต้องหมั่นสังเกตและกระชับความสัมพันธ์กับพนักงานอย่างแท้จริงมิเช่นนั้นคงตอบไม่ได้ว่าลูกน้องตนจิตใจดีหรือภูมิใจที่ได้ทำงานที่มูจิอยู่หรือเปล่าสิ่งที่ฉันสังเกตเห็นคือบริษัททั่วไปกำหนด KPI โดยเน้นที่ผลประโยชน์ของบริษัทเช่นยอดขายเท่าไหร่ปริมาณของเสียไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจของลูกค้าไม่ต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์เพิ่มทักษะของพนักงานได้เท่าไหร่แต่สิ่งที่ผู้บริหารมูจิต้องถามตัวเองกลับมีเรื่องความรู้สึกของพนักงานผสมผสานอยู่ในทุกๆด้านเช่นพนักงานมีความเห็นอกเห็นใจกันพนักงานรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานที่นี่ส่วนเรื่องค่าตอบแทนมูจิไม่ได้บอกว่าจะให้ค่าตอบแทนสูงแต่ใช้คำว่าค่าตอบแทนที่น่าอวดคนอื่นฟังแล้วช่างเป็น KPI ที่คำนึงถึงความรู้สึกของพนักงานเหลือเกิน KPI ทั่วไปเป็นตัวชี้วัดที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อเช็คประสิทธิภาพของพนักงานแต่ KPI ของมูจิกลับถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารเช็คว่าพนักงานยังมีความสุขกับการทำงานอยู่หรือเปล่าKPI ทั่วไปคือการตรวจสอบควบคุมพนักงานส่วน KPI ของมูจิคือการสังเกตความรู้สึกของพนักงานถ้าเปรียบกับชีวิตคู่ KPI ของมูจิก็คือการที่บริษัทจูงมือพนักงานเดินไปด้วยกันและคอยหันไปถามคนที่เดินข้างๆว่าเธอมีความสุขไหมที่ได้อยู่กับฉันแบบที่สัมผัสได้ถึงความรักและความห่วงใยถึงแม้มูจิจะไม่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยหรือสินทรัพย์คงที่จำนวนมหาศาลแต่ก็สามารถครองใจพนักงานที่รักและศรัทธาในปรัชญาของแบรนด์ได้นั่นก็เพราะเหล่าพนักงานภูมิใจในงานที่ทำอยู่แล้วและรู้ว่ามันสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรนั่นเองการอบรมคุณธรรมของบริษัทต้นสนบริษัทหลายแห่งมีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีมีออฟฟิศสวยทันสมัยแต่เหตุใดพนักงานยังลาออกหรือมีปัญหาเรื่องผลประกอบการบริษัทเหล่านี้ยังดูแลพนักงานได้ไม่ดีพออย่างนั้นหรือในการดูแลกิ่งสนที่ชื่อว่าพนักงานนั้นนอกจากการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารต้นสนทำคือการอบรมคุณธรรมการอบรมนี้ไม่ใช่การถ่ายทอดเทคนิคการทำงานหรือพัฒนาทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานแต่เป็นการอบรมคุณธรรมพื้นฐานที่มนุษย์ควรมีและควรเป็นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงาน
อย่างในกรณีบริษัทอินาฟู้ดอินดัสทรีนั้นบริษัทใช้เวลา2สัปดาห์เต็มในการปลูกฝังและอบรมให้พนักงานเป็นผู้มีจิตสำนึกต่อสังคมและเป็นคนดีบริษัทสอนถึงขั้นให้พนักงานชายเช็ดคราบเลอะเทอะที่โถปัสสาวะฝึกให้คอยสอดส่องดูแลและรักษาความสะอาดเพื่อส่วนรวมส่วนร้านขายวุ้นถั่วแดงเก่าแก่อายุเกือบ500ปีอย่างร้านโทระยะนั้นก็กวดขันให้พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้าโดยเท่าเทียมกันไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ในสถานภาพใดจะซื้อมากหรือซื้อน้อยก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความสุภาพแม้ในอดีตทางร้านจะมีชื่อเสียงถึงขั้นเคยทำขนมถวายสมเด็จพระจักรพรรดิแต่โทระยะก็ไม่หยิ่งยโสกับลูกค้าไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครก็ตามรสชาติอาจเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือความรู้สึกขอบคุณลูกค้าร้านโทระยะยังมีกฎ10ข้อที่พนักงานต้องปฏิบัติซึ่งหลายข้อเป็นเรื่องคุณธรรมเช่นต้อนรับลูกค้าด้วยความสุภาพไม่ว่าจะเป็นลูกค้าระดับใดก็ตามก็ต้องกล่าวคำทักทายด้วยความสุภาพอย่าซุบซิบนินทาเรื่องลูกค้าอย่าดูถูกหรือล้อเลียนลูกค้าที่เป็นเด็กหรือคนรับใช้จงต้อนรับทุกคนด้วยความสุภาพเรียบร้อยพนักงานทุกคนต้องหมั่นศึกษาการเขียนผู้กันและการคำนวณไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการร้านได้หรือไม่ประสบความสำเร็จหากออกไปทำธุรกิจส่วนตัวภายหน้าได้หากพิจารณาให้ดีทางร้านกำลังสอนเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพให้เกียรติกันและความขยันขันแข็งนั่นเองเมื่อประธานคาซูโออินาโมริเข้ามากอบกู้สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ที่ประสบภาวะล้มละลายนั้นในช่วงแรกเขาให้ผู้บริหารระดับสูงของสายการบินเข้าอบรมการเป็นผู้นำถึง1เดือนเพื่อสอนวิธีเป็นผู้นำที่น่านับถือกล่าวคือผู้บริหารต้องทำสิ่งที่ถูกต้องในฐานะมนุษย์เช่นมีความซื่อสัตย์มีความมุ่งมั่นเพื่อผู้อื่นมีเมตตาแม้ผู้นำจะมีความสามารถเพียงใดแต่หากขาดคุณธรรมลูกน้องย่อมไม่เคารพนับถือขณะเดียวกันอาจพาบริษัทไปในทิศทางที่ผิดได้เช่นเดียวกับผู้นำหลายบริษัทที่มีปัญหาเรื่องการปกปิดข้อมูลหรือตกแต่งตัวเลขผลประกอบการชินจิโองิยามะประธานบริษัท CA เจ้าของธุรกิจสินค้าและอุปกรณ์กีฬามือสองรายใหญ่ก็อบรมพนักงานเรื่องคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอเช่นกันเขาไม่ได้ใช้วิธีกล่าวสุนทรพจน์เพื่ออบรมพนักงานหรือจัดหลักสูตรอบรมแต่จะสอนพนักงานผ่านการชวนไปกินมื้อเย็นหรือดื่มเหล้าด้วยกันบางครั้งเขาจะถามพนักงานในการประชุมของบริษัทว่ามีใครบ้างที่รู้วันเดือนปีเกิดของพ่อแม่แล้วก็สอนเรื่องความกตัญญูรู้คุณคนการอบรมเรื่องคุณธรรมนี้จึงไม่จำเป็นต้องเป็นการเปิดตำราสอนอย่างเดียวการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้บริหารกับลูกน้องการจัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆในบริษัทเช่นเขียนการ์ดขอบคุณก็ถือเป็นการสอนเช่นกันกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้พนักงานเข้าใจรีเนนของบริษัทมากขึ้นตลอดจนเข้าใจลูกค้าและสังคมสิ่งที่สำคัญที่สุดพนักงานจะเข้าใจตัวเองเข้าใจคุณค่าของการมีชีวิตอยู่และมีพลังในการทำงานมากขึ้นการส่งเสริมให้พนักงานรักกันในแบบฉบับของบริษัทต้นสนสำหรับบริษัทต้นสนแล้วยอดขายหรือกำไรไม่ใช่เป้าหมายปลายทางแต่เป็นเพียงหมุดปักที่ทำให้บริษัทก้าวไปสู่เป้าหมายตามที่กำหนดในรีเนนได้บริษัทจึงไม่ค่อยประสบปัญหาพนักงานทะเลาะเบาะแว้งหรือชิงดีชิงเด่นสร้างผลงานพนักงานร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันเนื่องจากทุกคนมีปณิธานเดียวกันคือช่วยเหลือลูกค้าและสังคมให้ดียิ่งขึ้นบรรยากาศในที่ทำงานของบริษัทต้นสนจึงเต็มไปด้วยมิตรภาพและความอบอุ่นฉันเคยคุยกับผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทซากุระจูทาคุบริษัทรับรีโนเวทบ้านชื่อดังในเมืองโยโกฮาม่าเขาเล่าว่าสำหรับฝ่ายขายแล้วไม่ได้มีการกำหนดเป้ายอดขายเป็นรายบุคคลแต่ให้ทำเป็นทีมพนักงานขายคนไหนยังทำยอดได้น้อยอยู่เมื่อมีงานใหม่เข้ามาสมาชิกคนอื่นในทีมก็จะแนะนำลูกค้าต่อให้จึงไม่มีการแข่งขันแต่กลับช่วยเหลือกันมากกว่าพนักงานเองก็ไม่เกียจคร้านเนื่องจากถูกปลูกฝังให้มุ่งมั่นทำเพื่อลูกค้าและสังคมส่วนพนักงานที่ทำผลงานได้ดีก็ไม่ท้อใจเนื่องจากมีความสนิทสนมกับทุกคนในทีมทุกคนจึงอยู่ร่วมกันได้และไม่รู้สึกกดดันหรือเครียดกับการทำงานบริษัทแท็กซี่เจ้าหนึ่งประสบความสำเร็จในการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรในการทำงานและสามารถยกระดับการบริการจนถึงขั้นที่คนขับไม่ต้องตระเวนหาผู้โดยสารเองเพราะลูกค้าโทรมาจองล่วงหน้าจนเต็มบริษัทที่ว่านี้ชื่อว่าบริษัทชูโอแท็กซี่บริษัทแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนากาโน
สามีภรรยาคู่หนึ่งได้แท็กซี่จากวัดเซงโคจิในจังหวัดนากาโนะเพื่อกลับไปที่โรงแรมระหว่างทางถนนค่อนข้างคดเคี้ยวสามีเกิดเมารถจนอาเจียนเลอะเสื้อสเวตเตอร์ฝ่ายภรรยากล่าวว่ารถแท็กซี่จะมีกลิ่นจึงรีบนำเสื้อใส่ถุงพลาสติกและมัดปากถุงจนแน่นเมื่อถึงโรงแรมเธอฝากให้คนขับแท็กซี่นำเสื้อไปทิ้งให้วันถัดมาขณะที่สามีภรรยาคู่นั้นกำลังเช็คเอาท์พนักงานโรงแรมก็แจ้งว่ามีคนฝากพัสดุไว้ให้เมื่อเปิดดูก็พบเสื้อสเวตเตอร์ที่ซักสะอาดเรียบร้อยโดยคนที่ฝากไว้ก็คือคนขับแท็กซี่นั่นเองนี่คือหนึ่งในเรื่องราวที่บริษัทชูโอแท็กซี่บริษัทแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนากาโนะได้สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าบริษัทแห่งนี้สามารถสร้างกำไรเติบโตได้อย่างสวยงามทั้งที่อุตสาหกรรมแท็กซี่กำลังอยู่ในช่วงขาลงคนขับของชูโอแท็กซี่สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยต่อคันเดือนละ 1,370,000 เยนซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทอื่นเกือบ2เท่าและอะไรคือปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของชูโอแท็กซี่ชูโอแท็กซี่ก่อตั้งขึ้นในปี1975ในช่วงนั้นระดับการบริการของแท็กซี่ญี่ปุ่นช่วงปลายปี1970ยังไม่ได้ดีดังเช่นในปัจจุบันคนขับไม่อยากขับไปส่งผู้โดยสารที่เรียกรถใกล้ๆบริการแย่มารยาทไม่ดีบางคนก็สูบบุหรี่จัดหน้าร้อนก็ใส่แค่เสื้อกล้ามขับรถส่งผู้โดยสารวันไหนรายได้น้อยคนขับก็อาจหงุดหงิดและพูดจาไม่ดีภาพเหล่านี้เป็นภาพที่ชินตาและน่าหดหู่สำหรับอุซุโนมิยะซุเนฮิสะพ่อของอุซุโนมิยะเข้าซื้อบริษัทแท็กซี่เล็กๆแห่งหนึ่งในปี1975เขาจึงต้องเข้าไปช่วยพ่อบริหารกิจการที่เหล่าคนขับแท็กซี่ทำตัวเหมือนเป็นยากุซ่าวันหนึ่งอุซุโนมิยะเห็นลูกน้อง 3-4 คนถือสายยางไล่ฉีดผู้ชายคนหนึ่งอยู่ด้านหลังบริษัทเมื่อเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกน้องก็ตอบว่าไอ้คนนี้มันไม่ยอมจ่ายเงินอุซุโนมิยะจึงหันไปถามชายวัยกลางคนที่นั่งกอดเข่าตัวสั่นอยู่บนพื้นชายคนนั้นเล่าว่าผมเมาครับพอใกล้จะถึงปลายทางผมบอกคนขับว่าลืมกระเป๋าสตางค์ขอให้ไปส่งที่บ้านแล้วเดี๋ยวจะหยิบเงินให้พวกเขาก็หาว่าผมเบี้ยวและทำกับผมแบบนี้จากนี้ผมจะไม่นั่งแท็กซี่บริษัทคุณอีกต่อไปอุซุโนมิยะสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากจนถึงขั้นบอกตัวเองว่าฉันต้องเปลี่ยนแปลงบริษัทนี้ให้ได้เขาเริ่มจากการให้พนักงานฝึกทักทายและขอบคุณตอนแรกไม่ค่อยมีใครยอมทำตามแต่อุซุโนมิยะก็เดินทักทายทุกคนทุกเช้าและกล่าวคำขอบคุณพนักงานทุกเย็นจนพนักงานเริ่มกล่าวคำทักทายและตอบกลับบ้างนอกจากอุซุโนมิยะเห็นว่าในอดีตพนักงานส่วนใหญ่ทำงานแบบตัวใครตัวมันไม่ค่อยสนิทสนมหรือช่วยเหลือกันเขาจึงมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่พนักงานด้วยการสั่งทำการ์ดอาริกาโตะมอบให้พนักงานเป็นสมุดโน้ตเล่มเล็กๆขนาดเหมาะมือโดยมีแผ่นกระดาษสำเนารองอยู่ด้านล่างพนักงานสามารถเขียนคำขอบคุณและฉีกกระดาษมอบให้คนอื่นที่เขาอยากขอบคุณขณะเดียวกันก็สามารถเก็บสำเนาไว้ได้ด้วยผู้เขียนจึงสามารถดูได้ว่าเคยขอบคุณใครด้วยเรื่องใดบ้างแม้จะผ่านไป1สัปดาห์หรือ1เดือนพนักงานก็ยังย้อนกลับมาดูได้ว่าเขาขอบคุณคนอื่นไปมากแค่ไหนแล้ววันนี้ทำให้คนที่ไม่กล้ากล่าวคำขอบคุณตรงๆกล้าที่จะขอบคุณผู้อื่นมากขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานให้ดียิ่งขึ้นอีกอุซุโนมิยะจึงแบ่งพนักงานเป็นกลุ่มย่อยโดยตั้งหัวหน้ากลุ่มของแต่ละกลุ่มขึ้นมาทุกเช้าแต่ละกลุ่มจะมาประชุมและทำกิจกรรมที่คิดขึ้นเช่นออกกำลังกายแต่งเพลงนอกจากนี้ทุกกลุ่มจะได้รับกระดาษที่เขียนว่า Heart Full Guard โดยพนักงานสามารถเขียนสิ่งดีๆที่เจอในแต่ละวันเช่นวันนี้ผมหยุดรถให้เด็กประถมข้ามถนนเด็กคนนั้นหันมาโค้งและยิ้มกว้างให้หรืออาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานเลยก็ได้เช่นผมเพิ่งรู้ว่าเมื่อวานภรรยาผมท้องลูกคนที่2แล้วครับกระดาษนี้จะถูกนำไปติดบอร์ดและพนักงานทุกคนสามารถอ่านเรื่องดีๆของเพื่อนพนักงานคนอื่นได้หากมีเรื่องน่าประทับใจหรือมีผู้โดยสารเขียนจดหมายมาขอบคุณดังเช่นสามีภรรยาที่ได้รับเสื้อสเวตเตอร์อุซุโนมิยะก็จะนำมาเล่าให้พนักงานทุกคนในบริษัทฟังเพื่อชื่นชมคนที่ทำเรื่องดีๆและสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานคนอื่นอยากสร้างตำนานในบริษัทเช่นกันนอกจากนี้อุซุโนมิยะตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่มีบริษัทแท็กซี่เจ้าอื่นทำนั่นคือการรับพนักงานที่ไม่เคยมีประสบการณ์
พนักงานหน้าใหม่เหล่านี้อาจไม่รู้เส้นทางขับรถดีเท่าผู้มีประสบการณ์แต่พวกเขาพร้อมจะเรียนรู้และมีใจรักงานบริการมากกว่าเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งจำนวนพนักงานใหม่ก็มีมากกว่าพนักงานเก่าบรรยากาศในบริษัทชัวร์แท็กซี่จึงเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงเราต้องค่อยๆเอาน้ำสะอาดเข้ามาชะล้างน้ำขุ่นออกไปเมื่อทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนพนักงานที่ไม่ได้คิดแบบเราก็จะอยู่ไม่ได้และทยอยลาออกกันไปเองประธานอุซุโนมิยะเล่าให้ฟังระหว่างการพูดคุยกันในเดือนสิงหาคมปี2016เมื่อพนักงานสื่อสารกันมากขึ้นพวกเขาก็เริ่มสนิทสนมและช่วยเหลือกันมากขึ้นการมาบริษัทจึงไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อหรือเป็นภาระอีกต่อไปพนักงานมีแรงจูงใจในการมาทำงานมากขึ้นพนักงานคนหนึ่งลาป่วยไปผ่าตัดไหล่แล้วกลับมาเล่าให้อุซุโนมิยะฟังว่าตอนอยู่โรงพยาบาลมีโทรศัพท์จากเพื่อนๆทุกวันบอกให้ผมรีบกลับไปทำงานได้แล้วพนักงานคนนั้นเล่าอย่างอารมณ์ดีผมทนคำรบเร้าของพวกมันไม่ไหวจนต้องบอกหมอขอกลับมาทำงานต่อนี่แหละครับอุซุโนมิยะใช้เวลากว่า20ปีในการปรับความคิดของพนักงานด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกพนักงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่อบอุ่นเป็นมิตรและอ่อนโยนเมื่อปรับทัศนคติและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่พนักงานได้แล้วอุซุโนมิยะก็เริ่มปรับด้านการให้บริการลูกค้าโดยวางกฎไว้3ข้อได้แก่1เมื่อลูกค้าขึ้นรถต้องกล่าวสวัสดีและแนะนำชื่อตัวเอง2พกร่มติดรถไว้เสมอวันไหนฝนหรือหิมะตกต้องคอยดูแลผู้โดยสาร3บริการแบบ door to door ช่วยลูกค้าขนของหรือประคองไปส่งถึงประตูหน้าบ้านบริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ล้วนเป็นสิ่งที่พนักงานทำเองทั้งสิ้นไม่มีคู่มือใดๆที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการให้บริการคนขับจะกล่าวคำทักทายในแบบของตัวเองอย่างไรก็ได้แต่มีเพียงประโยคเดียวที่อุซุโนมิยะเน้นย้ำนั่นคือลูกค้ามาก่อนกำไรตามมาการปลูกฝังค่านิยมเช่นนี้ทำให้พนักงานคนนึงตัดสินใจนำเสื้อสเวตเตอร์ที่เลอะคราบอาเจียนของผู้โดยสารกลับไปซักและนำกลับมาส่งโดยที่ตัวเขาไม่ได้ทิปและไม่สามารถเบิกค่าซักแห้งได้ซึ่งพนักงานคนนี้เล่าภายหลังว่าที่ทำเช่นนี้เพราะคิดว่าหากเป็นตัวเองคงรู้สึกเสียดายที่ต้องทิ้งเสื้อดีๆที่อุตส่าห์เลือกใส่มาเที่ยวคุณยายคนหนึ่งเขียนจดหมายถึงบริษัทโดยมีข้อความว่าฉันมีความสุขมากที่ได้นั่งรถแท็กซี่ของชัวคนขับทุกคนใส่ใจดูแลฉันเป็นอย่างดีแม้บางครั้งฉันจะกำลังเดินอยู่ริมถนนแต่พอเห็นรถแท็กซี่ของชัววิ่งผ่านฉันก็รู้สึกอบอุ่นและดีใจฉันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอุซุโนมิยะมองว่าธุรกิจของบริษัทไม่ใช่ธุรกิจขนส่งแต่เป็นธุรกิจให้บริการจนกระทั่งวันหนึ่งคำพูดของลูกค้าคนหนึ่งทำให้เขาเปลี่ยนความคิดที่มีต่อธุรกิจของตนไปโดยสิ้นเชิงสุภาพสตรีท่านหนึ่งโทรศัพท์มาที่ call center ของบริษัทเพื่อขอคุยกับท่านประธานเมื่ออุซุโนมิยะรับสายเธอก็เล่าว่าคนแก่ที่พิการอย่างฉันกว่าจะถือข้าวของเดินจากประตูบ้านมาขึ้นแท็กซี่กว่าจะเปิดประตูกว่าจะยกเท้าที่เป็นอัมพาตนี้ขึ้นเบาะกว่าจะปิดประตูใช้เวลานานเหลือเกินคนขับแท็กซี่บางคนก็แสดงท่าทางหงุดหงิดรำคาญฉันจึงเกรงใจและรู้สึกแย่ทุกครั้งที่จะขึ้นแท็กซี่จนวันหนึ่งฉันเล่าเรื่องนี้ให้คนที่โรงพยาบาลฟังเขาแนะนำให้ฉันรู้จักกับบริษัทชูโอแท็กซี่ฉันเลยลองโทรเรียกรถดูคนขับปฏิบัติกับฉันเป็นอย่างดีเขาเดินมารับถึงหน้าประตูบ้านแถมยังอุ้มฉันขึ้นรถแท็กซี่ด้วยทุกคนปฏิบัติกับฉันดีจริงๆค่ะยิ้มแย้มพูดคุยอย่างสุภาพและมีความรู้เรื่องคนพิการดีด้วยหลังจากโทรจองรถแท็กซี่ระวางสายแล้วฉันรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งว่าคนที่มารับฉันจะเป็นใครกันนะการขึ้นแท็กซี่กลายเป็นสิ่งที่ฉันเฝ้ารอฉันรู้สึกมีความสุขมากค่ะฉันเคยคิดท้อแท้กับชีวิตและสภาพร่างกายที่เป็นแบบนี้แต่ตั้งแต่เจอชูโอแท็กซี่ฉันก็อยากมีชีวิตต่อขอบคุณที่ทำให้คนอย่างฉันอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปนะคะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะเรื่องราวของสุภาพสตรีท่านนี้ทำให้อุซุโนมิยะฉุกคิดขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วชูโอแท็กซี่ไม่ได้เป็นแค่ธุรกิจให้บริการแต่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนซึ่งสามารถสร้างกำลังใจและถ่ายทอดพลังให้กับลูกค้าได้บางครั้งอาจจุดประกายให้คนคนหนึ่งที่เคยท้อแท้และสิ้นหวังกลับมามีความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเมื่อคิดเช่นนี้เขาจึงกล่าวกับพนักงานว่าบริษัทเราเป็นบริษัทสำคัญที่อยู่เพื่อรับใช้คนจังหวัดนากาโนะและนิกาตะ
ให้มีชีวิตที่สะดวกสบายเรามีความสำคัญต่อผู้คนที่เดินทางเองลำบากอย่างผู้สูงอายุจากนี้ไปเราจะคงความเป็นคนสำคัญสำหรับลูกค้าเป็นที่พึ่งพิงให้กับพวกเขาเป็นคนที่สำคัญต่อพวกเขาและเป็นคนที่ลูกค้ารู้สึกดีใจจนน้ำตาซึมที่มีเราอยู่เคียงข้างนี่คือสิ่งที่เรามุ่งหวังและจะเป็นและจะรักษาไว้สืบไปอุซุโนมิยะย้ำกับพนักงานเสมอว่าอาชีพของเราได้เข้าไปสัมผัสชีวิตของผู้โดยสารอย่าคิดว่าก็แค่ขับแท็กซี่รถคือเวทีสำคัญที่ทำให้เราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้โดยสารนั่นทำให้พนักงานรู้สึกภูมิใจและเห็นความสำคัญในอาชีพของตัวเองเมื่อตระหนักว่ากำลังทำงานที่มีความสำคัญกับชีวิตคนไม่ใช่แค่ขับรถส่งคนจากที่หนึ่งไปอย่างอีกที่หนึ่งพวกเขาก็ยิ่งใส่ใจและมุ่งมั่นในการบริการผู้โดยสารอย่างสุดความสามารถนอกจากนี้บริษัทชัวร์แท็กซี่และประธานอุซุโนมิยะยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานบริษัทจัดกิจกรรมยามเช้าให้กับพนักงานก่อนเริ่มทำงานเช่นเล่นดนตรีและร้องเพลงรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานสนิทสนมผูกพันและเคารพซึ่งกันและกันตลอดจนรู้สึกภูมิใจในงานที่ทำเมื่อทุกคนเห็นคุณค่าของงานที่ทำพวกเขาก็พร้อมที่จะทำเพื่อบริษัทและลูกค้าอย่างเต็มที่และทำอย่างมีความสุขเพราะมีเพื่อนพนักงานคนอื่นร่วมสนับสนุนตอนนี้ก็มาถึงบทสรุปของเรื่องการดูแลเอาใจใส่ของพนักงานของบริษัทต้นสดแล้วนะคะเรามาสรุปกันผู้เขียนสรุปไว้ดังนี้ค่ะ 1. บริษัทต้นไผ่มองพนักงานเป็นต้นทุนหากผลประกอบการทางธุรกิจไม่ดีก็ไล่พนักงานออกเพื่อลดต้นทุน 2. บริษัทต้นสนสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับพนักงานพนักงานคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของบริษัท 3. พนักงานเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้กิจการลุล่วงไปได้และไม่ควรทอดทิ้ง 4. ลองตรวจสอบดูว่าคุณดูแลกิ่งสนกิ่งนี้ได้ดีพอหรือยังดูแลพนักงานเป็นอย่างดีทั้งสภาพแวดล้อมการทำงานและการให้ผลตอบแทนต่างๆอย่างเหมาะสมดูแลจิตใจพนักงานด้วยการชี้ให้พวกเขาเห็นคุณค่าของงานที่ตัวเองทำขอบคุณพนักงานด้วยความจริงใจอบรมคุณธรรมพื้นฐานที่สำคัญปลูกฝังและวางระบบให้พนักงานรักและช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ชิงดีชิงเด่นหรือแข่งขันกันและหลังจากนี้บทต่อไปนะคะก็จะเป็นบทที่4เป็นกิ่งสนที่2ที่ให้ความสำคัญกับผู้ค้าไว้รับฟังในเอพิโซดต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ